สวัสดีค่ะพบกับรายการวันเล่ครซี่ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขัน VNL นะคะในสัปดาห์ที่2นัดแรกของทีมชาติไทยโดยทีมชาติไทยของเรานะคะลงสนามพบกับทีมชาติโดมินิกันค่ะผลปรากฏว่าทีมชาติไทยของเราสามารถเอาชนะไปได้3-1เซตค่ะด้วยสกอร์25-22 20-25 25-17และ26-24ค่ะส่งผลทำให้ทีมชาติไทยของเรานะคะมีคะแนนแล้วในการแข่งขัน VNL ครั้งนี้ค่ะโดยคว้าไป3คะแนนนะคะจากการชนะบุญโดมินิกัน3-1เซตในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าอันดับโลกของเราก็ขยับเหมือนกันนะคะตอนนี้น่าจะขยับมาแทนที่เบลเยียมเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเกมในวันนี้กันสักหน่อยนะคะต้องบอกว่าเริ่มต้นมาเนี่ยทีมชาติไทยของเราเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลยนะคะในเรื่องของเกมเซิร์ฟแล้วก็เกมรับต้องบอกว่าวันนี้ทีมไทยของเราเซฟบอลตกได้หลายลูกมากจากการขึ้นบล็อกนะคะเสร็จแล้วพอเราเซฟได้เราก็มาตั้งเกมรุกของเราได้และพอเราทำ counter attack กลับไปเราก็ได้แต้มกลับมาด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าขอชื่นชมทีมชาติไทยของเราวันนี้มากๆเลยและที่สำคัญวันนี้ทีมชาติไทยของเราเหนียวมากๆนะคะไม่ว่าโดมินิกันจะตบไปตรงไหนนะคะทีมชาติไทยของเราก็รับขุดขึ้นมาได้หมดเลยค่ะนอกจากความเหนียวแล้วนะคะในวันนี้ทีมชาติไทยของเราต้องบอกว่าบอลเร็วมาค่ะวันนี้บอลเร็วช่วยทีมชาติไทยได้เยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหัตถยาเองหรือจะเป็นทัศน์ดาวนึกแจ้งเองนะคะวันนี้ผลัดกันลงมาทำแต้มให้กับทีมชาติไทยเป็นกอบเป็นกำเลยนะคะสำหรับสองสาวบอลเร็วของเราในวันนี้ต้องขอชื่นชมและปรบมือดังๆให้เลยค่ะและนอกจากนั้นนะคะวันนี้ระบบทีมของเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เยี่ยมยอดมากๆเลยจริงๆนะคะระบบทีมของเราต้องบอกว่าเราสามารถตั้งเกมรับแล้วก็โต้กลับนะคะเกมรุกในแบบฉบับของไทยเราได้นะคะวันนี้ถึงแม้ว่าบอลแทรกนะคะจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่จะไม่ค่อยเห็นนะคะแต่ว่าตัวหัวเสาของเราทั้ง2คนนะคะไม่ว่าจะเป็นบุ๋มบิ่มชาชุออนหรือว่าจะเป็นวิภาวีสีทองก็สามารถตีบอลแก้เป็นแต้มได้ค่ะต้องขอชื่นชมนะคะวันนี้นะคะทุกคนเล่นดีมากๆพิมพิชยาเองนะคะวันนี้ก็ช่วยทีมได้เยอะมากๆจังหวะที่ตัวเซตหลอกบล็อกเนี่ยให้เหลือบล็อกเดียวๆเนี่ยพิมพิชยาสามารถตีเป็นแต้มได้เยอะมากๆค่ะต้องขอชื่นชมค่ะและอีกหนึ่งคนที่จะไม่ชื่นชมไม่ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นั่นก็คือนุกนิกนัททัติชาใจแสนนั่นเองค่ะต้องบอกว่าเป็นการติดทีมชาติชุดใหญ่ของเธอที่ได้ลงเล่นแบบเป็นตัวหลักแบบเต็มๆครั้งแรกของเธอเลยนะคะเพราะว่าชมพู่พรพันธ์ของเรานั้นเกิดอาการบาดเจ็บไม่สามารถมาลงแข่งได้ในสนามนี้ค่ะและนุกนิกนัททัติชาเองก็ไม่ทำให้แฟนๆวอลเลย์บอลของเราผิดหวังค่ะสามารถช่วยทีมได้เยอะมากๆนะคะวันนี้ต้องบอกว่านุกนิกเซตดีมากๆหลายๆลูกเลยค่ะสามารถเซตให้ตัวบอลเร็วของเราทำแต้มได้เกือบทุกลูกเลยค่ะแล้วพอเราเล่นดีมากๆนะคะก็ทำให้ฝั่งโดมินิกันนั้นกดดันแล้วก็ตีเสียไปเองในหลายจังหวะเลยล่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอปรบมือดังๆให้กับทีมชาติไทยของเราเลยนะคะทุกคนทุกตำแหน่งเล่นได้ดีและช่วยกันเล่นได้ดีมากๆค่ะจนทำให้เราสามารถเก็บชัยชนะมาได้ค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างสำหรับแมตช์การแข่งขันในแมตช์นี้นะคะยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะไม่เช่นนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของ Chinese Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ